เรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัย13ปีก่อนนะครับในสมัย13ปีก่อนเนี่ยผมพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีต้องบอกก่อนเลยว่าบริษัทของผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับยางมะตอยครับก็คือเป็นยางมะตอยที่ปูถนนธรรมดาเนี่ยครับอืมด้านทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยสองข้างฝั่งเนี่ยมันจะเป็นป่าครับยาวๆเลยระยะราวๆสัก500เมตรเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเดินกลับอย่างนี้ชินตาเลยก็คือมองไปสองฝั่งเนี่ยเราก็จะเป็นป่ากระถินแล้วก็กองผลิตเก่าๆครับพอวันเวลาผ่านเนี่ยไม่นานก็มีบริษัทใหม่ที่เขาเข้ามาแต่ที่มันแจ็คพอตมากกว่านั้นคือบริษัทใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันคือบริษัทที่รับรถมารีโนเวทเพื่อขายเป็นมือสองอีกทีหนึ่งหมายความว่าเอาซากรถมาทำแล้วขายอีกทีหนึ่งเหรอพี่ถูกต้องครับจากสองข้างฝั่งที่เป็นป่ากระถินเป็นกองผลิตที่ผมเล่าไปเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะมันกลายเป็นสุสานรถไปเลยอะระยะ500เมตรที่ผมเล่ามาเนี่ยครับคือสองข้างฝั่งเนี่ยฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นสภาพที่ยังพอโอเคเหมือนส่งซ่อมธรรมดาครับแต่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยคือสภาพรถเนี่ยคือเรามองออกเลยว่าเจ้าของรถต้องเสียชีวิตแน่ๆเพราะว่ามันเละแล้วอ่ะครับทุกๆวันเนี่ยทีนี้เราก็เดินกลับเข้าดูในหมู่บ้านเนี่ยทุกๆวันเลยจากการใช้ชีวิตเนี่ยทุกๆอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วที่มันสยองกว่านั้นคือด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยมันมีประวัติอยู่แล้วไอ้ตรงเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยคือมันเกิดขึ้นที่ด้านหลังของหมู่บ้านผมแหละครับมันเป็นเรื่องที่พีคมากในช่วงปีนั้นเลยก็ทุกๆปีเนี่ยเราก็จะทำบุญหมู่บ้านกันเป็นประจำอยู่แล้วทำบุญเลี้ยงผีทำบุญแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับจนมีอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงนั้นก็เป็นเหมือนทุกๆปีเราก็นั่งสังสรรค์กันกินเลี้ยงตามประจำปีทำบุญไหว้ผีอะไรกันเป็นสับแล้วผมเนี่ยมีลุงคนหนึ่งที่ผมเนี่ยสนิทด้วยแกชื่อว่าลุงเฉาแกจะเป็นลูกน้องพ่อผมอีกทีนึงคือพ่อผมเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาก็มีลูกน้องเป็นมือขวาเขาอ่ะชื่อลุงเฉาเขาก็จะสนิทกับผมด้วยครับวันนั้นแกก็สังสรรค์เพลินเลยโอ้โหจน 4-5 ทุ่มแล้วเนี่ยผมนึกได้ว่าหน้าที่แกเนี่ยจะต้องไปดูดน้ำของด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยครับแกจะต้องไปดูดน้ำอย่างเงี้ยทุกๆวันก็คือเอารถดูดน้ำไปดูดน้ำนะครับเพื่อที่จะมารดน้ำต้นไม้ในหมู่บ้านแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับเหมือนจิตอาสาของบริษัทครับทีนี้คือผมก็เลยเตือนแกอุ้ยลุงเช้าลืมไปดูดน้ำหรือเปล่าเนี่ยลุงเช้าก็สะดุ้งขึ้นมาเลยแกบอกเออเฮ้ยลืมเลยถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังไม่ไปเอารถไปดูดน้ำเนี่ยต้องโดนด่าแน่ๆเลยครับต้องโดนว่าแน่ๆเลยผู้ว่าจ้างจะต้องว่าแน่ๆเลยคือแกก็กลัวด้วยแล้วก็ใจหนึ่งก็กลัวเพราะว่าด้านหลังหมู่บ้านเนี่ยเขาเล่ากันต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องผีเพราะคนนู้นคนนี้เจอคนนั้นไปหาปลาก็เจอครับเขาเล่ากันต่างๆนานาเลยแต่เราสองคนแล้วหลายๆคนเนี่ยที่เขายังไม่เคยเจอเนี่ยมันก็เยอะผมก็ได้ยินมาบ้างแต่ผมก็ไม่ได้เคยไปเจอด้วยตัวเองครับเพราะว่าช่วงนั้นผมอายุ16 17ครับวันนั้นลุงเฉาแกก็ทำหน้าเสียๆและจะหาเพื่อนไปก็แต่ละคนก็เมาหมดเลยมีผมคนเดียวที่ไม่กินแกก็เลยบอกต๋องไปเป็นเพื่อนลุงหน่อยดิด้วยความที่ผมเป็นเด็กเนี่ยบวกกับลุงเฉาเมาเนี่ยเวลาจะเมาเนี่ยจะพูดง่ายผมก็เลยบอกว่าลุงเช้าผมไปด้วยได้นะแต่ผมไม่ฟรีนะบอกก่อนลุงเช้าแกก็บอกเอาโอเคเดี๋ยวดูก่อนแกก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาเนี่ยให้ผม30บาทสามสิบบาทเนี่ยสมัยเมื่อ13ปีก่อนเนี่ยผมว่าเยอะนะเยอะมากสำหรับเด็กผมก็โลภเลยโอเคตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นนะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปกับแกครับตอนนั้นเราก็โอเคไปที่รถเก่าๆเป็นรถดูดน้ำเก่าๆคันแบบเก่าๆเลยเราก็โอเคปะทีนี้เราก็ขี่รถกันไปด้านหลังหมู่บ้านเนี่ยก็จะไปถึงบ่อน้ำเลยระยะทางมันประมาณสัก2กิโลได้
ระหว่างที่เราขี่ไปเนี่ยเราก็เปิดเพลงเบาๆชิลๆกันไปแกก็ร้องเพลงไปของแกเนี่ยด้วยความที่ภาษาแกเป็นคนอารมณ์ดีด้วยแกก็ร้องเพลงไปผมก็นั่งฟังแล้วหัวเราะตามแกไปตลอดทางในสองข้างทางหนึ่งมืดหมดเลยเป็นกองเหล็กเก่าๆลาดยาวเลยยาวๆเลยจนเกือบถึงบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีกองขยะแล้วก็จะมีที่กลับรถโอเคเราก็ทำเหมือนทุกครั้งเลยครับเพียงแค่ว่าวันนี้เรามาสี่ทุ่มแค่นั้นเองเราก็ไปกลับรถตรงกองขยะทำเหมือนเดิมเลยทีนี้แกก็ถอยหลังไปเอาหน้าออกมาก็คือเหมือนเราหันข้างให้บ่อน้ำขนาดใหญ่มันจะเป็นบ่อน้ำด้านหลังหมู่บ้านครับกว้างเลยผมก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะสิ่งที่มันชินด้วยความเคยชินด้วยเรามากับเขาบ่อยเราก็เอาสายดูดน้ำเนี่ยยกไปวางในบ่อน้ำก็เปิดเครื่องสูบน้ำปกติเลยมันก็ค่อนข้างที่จะชินตาแล้วบวกกับคือเราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วแหละไอ้ป้ายเนี่ยคือในบ่อน้ำทั่วไปเนี่ยมันจะเขียนคำว่าห้ามตกปลาใช่ไหมที่เราจะชินตากันทั่วไปเลยครับแต่ที่นี่ไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะที่นี่เขียนว่าระวังผีดุเฮ้ยเดี๋ยวระวังผีดุถูกต้องครับระวังผีดุเขียนในบ่อน้ำเลยเฮ้ยมันเป็นบ่อน้ำที่แปลกมากเลยนะเออคือเจ้าของที่เขาคิดยังไงไม่รู้ว่าเขียนป้ายเหมือนเอาสีไปสีแดงๆนะเขียนว่าระวังผีดุเออผมก็เห็นชินตาแล้วแหละแต่เราไม่เห็นตอนนี้ตอนสี่ทุ่มเนี่ยเราก็พยายามไม่มองเราก็หันหน้าไปทางอื่นเออเราก็พยายามชวนแกคุยนู่นนี่นั่นเพลินๆกันไปเพื่อกบความกลัวด้วยเพราะมันเงียบแล้วเราอยู่กันแค่สองคนครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ระหว่างที่คุยเนี่ยลุงแกก็อมยิ้มแปลกๆแล้วแกก็บอกว่าไอ้จ๋องมึงเชื่อเรื่องที่พวกเขาเล่ากันไหมวะทีนี้ผมก็เลยเบรกลุงกันเลยว่าเอ้าแล้วลุงจะพูดทำไมเนี่ยคือเราอยู่กันแค่สองคนนะเนี่ยลุงแกก็หัวเราะแล้วแกก็บอกโอ๊ยผีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกครับอันนี้ขอโทษนะถ้าเป็นผีผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวกูจะจับทำเมียเลยแต่เขาหัวเราะตามภาษาของคนเมาอ่ะนะตอนนั้นครับผมว่าเฮ้ยโอ้ลุงแกก็คือผมก็หัวเราะนะแต่ผมหัวเราะแบบแห้งๆอ่ะคือตอนนั้นเราก็เอาแล้วไงลุงจะพูดอะไรของแกวะเนี่ยคือตอนนั้นแกก็พูดไปเรื่อยเลยผมก็พยายามแบบมองบ่อน้ำมองไปทางนู้นทางนี้ครับสักพักนึงเนี่ยผมสังเกตในด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีต้นลูกว่าเป็นต้นขึ้นกันคู่กันเลยนะต้นใหญ่ๆ อยู่ห่างออกไปประมาณสัก10เมตรได้ครับไม่ไกลเนี่ยคือแสงไฟของรถเนี่ยมันก็จะเป็นแสงไฟแดงตรงตูดรถนะ มันกำลังส่องไปทางต้นไม้ครับสักพักนึงเลยคือเรารู้สึกเหมือนมันต้นไม้เนี่ยมันขยับตอนแรกเนี่ยมันขยับเบาๆผมก็คิดว่าอ๋อมันก็คงเป็นลมทั่วไปอะไรเงี้ยแหละแต่ทีเนี้ยมันขยับแรงถึงขนาดที่ว่านกที่มันกำลังนอนเนี่ยมันแตกรังออกอ่ะโอ้ยครับคือมันแตกรังออกแล้วมันก็บินกระจายออกไปหมดเลยคือมันเขย่าแรงถึงขนาดที่ว่าเรามองด้วยตาเปล่ารู้เลยว่ามันกำลังขยบแล้วมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆทีนี้ตอนนั้นผมก็เลยหันไปมองกับลุงเชาเนี่ยจากลุงเชาแกพูดไปเรื่อยเนี่ยต่างคนต่างเงียบเลยทีนี้ครับผมก็มองไอ้ต้นไม้เนี่ยมันเขย่าฟุบๆๆๆรัวๆเลยสักพักนึงเลยมันมีก้อนอะไรไม่รู้อะตกลงมาที่พื้นนั่นเป็นก้อนขาวๆตมๆคือตกลงมาเนี่ยมีเสียงวัตถุตกลงที่พื้นเลยนะมันดังตุบเลยผมก็เฮ้ยคือตอนนั้นอ่ะผมกับลุงเชาเนี่ยเฮ้ยพร้อมกันเลยผมก็บอกเอาแล้วลุงเชาอะไรอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดแต่มันเห็นเป็นไฟสีแดงๆมันส่องครับพอมองเห็นได้ว่ามันเป็นก้อนกลมๆขาวๆเนี่ยมันตกมาจากต้นไม้แล้วมันก็อยู่นิ่งๆไงคือตอนนั้นเนี่ยผมพยายามเดินอ้อมข้างรถไปเพื่อมองใกล้ๆเราก็พยายามชะเง้อหัวมองว่ามันคืออะไรคือต่างคนต่างเงียบไปแล้วมองไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยสักพักนึงเลยคือสิ่งที่มันไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยยังไงอ่ะไอ้ลูกกลมๆที่เราเห็นเนี่ยอย่านะมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่นิ่งแล้วทีนี้มันกิ้งไปมา
มันกิ้งไปมาซ้ายขวาไปมาหมายถึงมันกิ้งเองโดยไม่มีอะไรไปเขี่ยไปจับมันเลยเหรออ่าใช่ครับมันกิ้งไปมากิ้งไปมาผมว่าเฮ้ยลุงเช้าอะไรอ่ะลุงแกก็บอกจะไปรู้ได้ไงกูก็มากับมึงนี่แหละคือทีนี้เราก็มองกันไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปขึ้นมาแล้วมันหยุดทีนี้พอมันหยุดปุ๊บมันค่อยๆตั้งขึ้นนะทีนี้พอมันตั้งขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในผ้าขาวที่มันห่ออยู่เนี่ยมันคือหัวคนนะคิดแล้วแล้วไอ้ที่เรารู้ได้เพราะว่าพอมันตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเห็นรอยนูนของคิ้วคนนะเห็นจมูกและเห็นปากที่กำลังยิ้มอยู่ในผ้าขาวอ่ะพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บลุงเช้าเนี่ยคือไม่ได้พูดอะไรผมหันไปปุ๊บลุงเช้าก็วิ่งขึ้นรถไปแล้วครับเหลือผมคนเดียวที่อยู่หลังรถแต่ทีนี้ลุงเช้าแกขึ้นรถได้แกขี่ออกไปเลยอะตอนนั้นเอ้าแล้วคุณสองอะคือวินาทีนั้นอะผมรู้เลยว่ายังไงผมก็วิ่งอ้อมไปขึ้นรถไม่ทันแน่ๆเลยครับคือผมมั่นใจแล้วแหละว่าลุงเช้าทิ้งผมแน่นอนเลยตอนนั้นเออทิ้งกูแน่แหละช็อตเนี้ยครับคือวินาทีนั้นน่ะมันเสี้ยววินาทีจริงๆอ่ะจังหวะรถออกเนี่ยแกไม่รอหรอกก็โดดเกาะด้านหลังรถนะมันจะเป็นบันไดที่ว่าสามารถปีนไปได้หลังรถได้เนี่ยครับผมก็โดดเกาะไว้ทันพอก็โดดเกาะไว้ทันเนี่ยพอรถออกไปปุ๊บเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยมันกิ้งตามหลังรถมาด้วยอ่ะทีนี้มันกิ้งตามหลังรถมาสายตาผมเนี่ยมองแต่ไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยครับคือลุงแกก็ขี่กระตุก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 เหมือนรถมันเก่าอะแล้วแกใส่เกียร์ไอ้ท่าไหนไม่รู้รถมันกระตุกเหมือนจะดับอะไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันก็กิ้งตามหลังมาแบบคือจะถึงรถอยู่แล้วห่างแค่แบบไม่กี่เอื้อมมือใช้อย่างนี้ดีกว่าคือตอนนั้นเนี่ยผมพยายามแบบตะโกนไปเอ้ยลุงเช้าขับไวๆหน่อยลุงเช้าขับไวๆหน่อยครับแต่ก็ตะโกนกับมากูขี่ไวไม่ได้กูขี่ไวไม่ได้เราก็เถียงกันเองนะทีนี้คือเถียงกันแบบผมก็ตะโกนไปว่าลุงเช้าขับไวเลยแต่ก็ตะโกนกับมาขี่ไวไม่ได้ขี่ไวไม่ได้คือระยะ2กิโลเนี่ยมันดูเหมือนนานมากเลยผมละสายตาจากไอ้ก้อนกลมๆนี้ไม่ได้มันต้องระวังตลอดไงคุณ2มันต้องเป็นความรู้สึกมันต้องแบบไม่รู้มันจะถึงเราตอนไหนอะแล้วอีตาลุงก็ขับไม่ขับไปมันเร็วๆอะเนาะแกขี่กระตุกผมเนี่ยตอนนั้นผมคิดว่าแกเมาจัดแกเลยแบบด้วยความที่แกอาจจะตกใจหรือลนอะไรหรือเปล่าแกขี่รถเหมือนจะดับแบบมันก็คือไปตลอดทางเลยคือ2กิโลเนี่ยเหมือนนานมากเลยผม2ชั่วโมงจ้องไอ้ลูกเนี่ยเออ2กิโลนรกเลยเนี่ยทีนี้พอเข้าเขตโรงงานเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยมันก็กิ้งตกข้างทางไปคือเราก็เลยไปคุยกันว่าเฮ้ยลุงเช้าทำไมลุงเช้าไม่ยอมขี่ไวๆทำไมไม่เหยียบเลยลุงเช้าก็บอกไอ้บ้าขี่ไวได้ไงอ่ะเจ้าของหัววิ่งนำหน้ารถอยู่โทษครับอุ้ยมีตัวตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยไปเล่าเรื่องเนี้ยให้กับชาวบ้านฟังแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับพ่อผมฟังครับก็คือผมก็กลายเป็นกลุ่มของชาวบ้านเลยที่เขาไปเล่ากันต่างๆนานาว่าเจออย่างนี้ผมก็คือหนึ่งในนั้นเลยตอนนั้นครับทีนี้เราก็เลยถามว่าลุงเช้าไปเจออะไรลุงเช้าเจอแบบไหนในตอนที่ลุงเช้าเจอครับลุงเช้าบอกว่าไอ้ตอนที่เห็นว่าไอ้หัวนั่นน่ะมันตั้งขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเป็นหน้าคนเนี่ยจังหวะนั้นน่ะคือคิดเลยว่ากูทิ้งมึงแน่ๆถ้ามึงไม่รีบขึ้นรถอ่ะแกก็ทิ้งผมจริงๆตามที่แกคิดอ่ะพอจังหวะที่แกขี่ออกไปได้เนี่ยแกขี่ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยแกเห็นคนเนี่ยวิ่งออกมาจากข้างป่าวิ่งออกมาจากข้างป่าแล้วก็เทียบข้างรถแกเลยเทียบข้างรถนิดนึงแล้วก็วิ่งแซงไปข้างหน้าเนี่ยคือแกมองแบบตอนแรกมองเห็นไกลๆมันเห็นไม่ชัดมันจะเห็นแค่ครึ่งตัวเพราะว่าแกเปิดไฟต่ำแกก็จะเห็นด้านซีกบนเนี่ยมันจะมืดๆแกก็ไม่เห็นแต่ทีเนี้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะด้วยความที่แกรีบขี่เนี่ย
รีบขี่แล้วก็ไปใกล้เรื่อยๆพอใกล้เรื่อยๆปุ๊บแกเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะไม่มีหัวครับแกเลยมั่นใจว่าไอ้เจ้าของหัวกำลังวิ่งนำหน้ารถอยู่แล้วเหมือนไอ้หัวเนี่ยกำลังไหลตามเหมือนไหลตามร่างไอ้ร่างที่กำลังวิ่งนำหน้ารถอยู่ก็คือปิดหน้าปิดหลังเลยทีนี้แกก็ขี่เร็วก็ขี่ไม่ได้ทีนี้ครับทีนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าโอ้โหเราไปเจออะไรกันมาเนี่ยแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดจากอะไรผมก็เลยไปถามพ่อก็บอกเอ้ยไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่มีคนเคยเจอนะไอ้หัวกิ้งตามไอ้หัวอะไรที่พวกเองเล่าเนี่ยเองไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าลุงดีทีนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อ2วันได้อ่ะผมก็ไม่ตอบคือมันอาจจะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะในสมัยนั้นน่ะ16ตอนนั้นผมอายุ16ก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าก้องเป็นตัวแสบในกลุ่มเลยแกจะเป็นคนแบบบ้าบ้าบอบอทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเล่นสไลด์กองดินนะครับครับมันจะเป็นกองดินสูงเลยที่เขาจะมาวางไว้ผสมเกี่ยวกับยางมาตอยจะวางสูงๆเลยกองพนูนเลยจะมีกองดินกองทรายกองหินใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อพวกฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยไปเล่นสไลด์กองดินกันครับระหว่างที่เราเล่นๆกันเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็เจ้าประจำมาพี่ก้องนี่แหละเหมือนเดิมเลยแกก็บ้าๆบอๆแกก็เล่นสไลด์กองดินไม่รู้ไปทำไอ้ท่าไหนอ่ะไปสไลด์ไปชนกับสารนะครับเราไม่ใช่สารธรรมดาด้วยนะสารที่เขาไหว้ผีทีนี้หัวหมูที่เขาถวายก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงปีใหม่มันเป็นช่วงที่เขากำลังไหว้ผีพอดีแล้วก็ไปชนศาลล้มพอศาลล้มปุ๊บหัวหมูก็กิ้งเลยที่เขาถวายผีอ่ะครับพอกิ้งปุ๊บแทนที่แกจะตกใจกลัวหรืออะไรอย่างนี้แกไม่ได้อย่างนั้นนะแกกลับเอาเท้าเขี่ยๆหัวหมูแล้วแกก็หัวเราะโอ้โหด้วยความที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็หัวเราะด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรครับพ่อเดินมาเห็นปุ๊บพ่อก็ว่าผมสองคนใหญ่เลยว่าเอ้ยพวกมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแกก็เอาเหมือนผ้าขาวเนี่ยครับที่มันเป็นเชือกดึงปุ๊บมันก็จะปิดเอาใส่หัวหมูอะแล้วแกก็ดึงเชือกมัดแล้วแกก็เอาไปผมก็ไม่รู้นะว่าแกเอาไปทิ้งไหนแต่มาถามพ่อที่หลังเนี่ยพ่อบอกว่าเอาไปทิ้งที่กองขยะด้านหลังนั่นแหละซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นหัวหมูไม่น่าใช่อ่ะมันไอ้ที่ผมเห็นแต่ยังไงมันก็คือหัวคนนะไม่ใช่หัวหมูแน่นอนอ่ะใช่ดิมันไม่มีทางอันนี้คือหมูได้หรออันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งอ่ะครับเหตุการณ์ที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ผมกับลุงเชาเหมือนเดิมเลยอ่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นต่อจากผ่านไปสัก 4-5 เดือนได้ครับเรื่องนี้มันก็ค่อยๆลืมไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนเดิมเลยเราก็นั่งสังสรรค์กันผมก็ไม่ได้ดื่มเหมือนเดิมเลยลุงแกก็เมาเต็มที่เลยรู้สึกว่าคนที่ทำงานเนี่ยเขาจะถูกรางวัลใหญ่ผมก็เลยฉลองกันลุงชาวสายฟรีมาแล้วพอฟรีปุ๊บแกเมาเต็มที่เลยรอบเนี้ยคือระหว่างที่กินกันไปเนี่ยกับแก้มหมดแล้วมันก็กำลังจะเที่ยงคืนด้วยตอนนั้นเอ๊จะไปซื้อที่ไหนได้ในเวลานี้เมื่อสมัย13ปีก่อนมันก็ยังไม่เจริญมากนะแล้วก็บวกกับจะเมาหนักด้วยแกก็เลยไม่อยากไปไหนแกก็นึกยังไงไม่รู้อะครับแกหันมามองหน้าผล2กับแกหมดอ้าวหมดแล้วมันยังไงล่ะป่าป่าไปหากับแก้มกันดีกว่าผมก็เลยถามเอ้าแล้วป่าจะไปหาที่ไหนแกก็บอกนี่ไงร่องนาข้างโรงงานเนี่ยกุ้งฝอยมันเยอะยิ่งกลางคืนเนี่ยเต็มเวลาจับกุ้งฝอยนะไปกลางคืนเนี่ยเล่นมันชอบเล่นไฟเอาไฟส่องเนี่ยมันกระโดดเข้าสวิงเลยบอกใช่เหรอลุงใช่ดิผมก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นไม่ฟรีนะถ้าจะพาผมไปด้วยความที่ผมโลภเงินอยู่แล้วสมัยนั้นเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยฮะ30 บาทแต่ทีเนี้ยผมนึกขึ้นได้ว่า
เฮ้ยลุงเช่าจำไม่ได้เหรอว่าเราเคยไปเจออะไรกันด้านหลังนะลุงเช่าบอกเฮ้ยผีเผลอที่ไหนมีเอาอีกแล้วเองกลัวนะไม่ต้องไปถึงด้านหลังหรอกเนี่ยอยู่แค่บริเวณด้านข้างโรงงานเนี่ยมันยังมีไฟอยู่เดี๋ยวเราไปด้วยกันเนี่ยเดินแค่บริเวณด้านข้างโรงงานนี่แหละไม่ต้องไปด้านหลังหรอกทีนี้เราก็โอเคอ่ะเอาแค่บริเวณข้างโรงงานนะป๋าดีเราก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์ช้อนกุ้งเนี่ยมันก็จะเป็นร่องนาแบบกว้างราวๆ 2-3 เมตรครับระยะทางเนี่ยก็นานนึงอ่ะครับยาวเป็นเกือบกิโลเลยเราก็ช้อนกันเพลินเลยตอนนั้นเราก็ช้อนข้างโรงงานเนี่ยมันก็มีไฟอยู่ในช่วงแรกๆอ่ะระหว่างที่เราผมช้อนไปเนี่ยคือมันก็เยอะจริงๆอย่างที่แกพูดเลยอ่ะคือกุ้งเนี่ยมันกระโดดเข้าสู่อิ่มตามที่แกพูดเด้เลยคือตอนนั้นเนี่ยมันเพลินมากเลยผมก็ช้อนเพลินเลยยาวไปเลยไม่รู้นานเท่าไหร่อ่ะจนผมรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือผมเห็นแสงไฟโรงงานเนี่ยมันไกลตัวเองแหละแล้วตรงบริเวณที่ผมช้อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างของอยู่ไปจากโรงงานแล้วครับแล้วมันจะมีป้ายเขียนว่าสิ้นสุดทางโรงงานก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าเนี่ยไม่ได้เขียนโรงงานแล้วนะตรงบริเวณเนี้ยผมก็โอเคเลยป้ายไปตอนนั้นมันช้อนเพลินเมื่อบวกกับผมก็พูดกับลุงเช่าโอ้โหได้เยอะขนาดเนี้ยครับเราช้อนไปขายด้วยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปขายคนในหมู่บ้านดีกว่าน่าจะได้หลายตังค์ครับระหว่างที่เรากำลังช้อนไปเนี่ยคือผมสังเกตเห็นเนี่ยด้านหลังนาเนี่ยระยะเราสัก100เมตรได้คือผมก็จะถึงด้านหลังนาแหละผมก็เห็นตุ๊กตามันเป็นเหมือนหุ่นไล่กาวางแบบไม่เป็นระเบียบนะราวสัก 4-5 ตัวได้แต่มันมีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งที่มันอยู่ด้านหลังสุดเลยมันมีรูปร่างเหมือนกับคนเลยครับทั้งลักษณะทั้งการท่าทางการยืนและการออกแบบเนี่ยคือเหมือนคนทุกอย่างเลยเพียงแค่ว่าเรามองดูออกว่าเนี่ยมันคือหุ่นไล่กาครับเพราะว่าเขาเอาเหมือนกับกระสอบข้าวครับที่มันจะเป็นหนาๆสีน้ำตาลเนี่ยมาถักเป็นรูปร่างคนเอามาทำเป็นหุ่นกาผมก็ตกใจเฮ้ยลุงเช่านั่นมันอะไรเนี่ยคือเราก็ไฟฉายส่องไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสว่างมากแล้วก็ไม่ถึงลุงเช่าก็บอกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกหุ่นไล่กาเนี่ยลุงเช่าเอาสวิงไปวางแต่ไม่เย็นแล้วเห็นตั้งนานแล้วเห็นตั้งแต่ไม่เย็นแล้วช่วงหัวค่ำอ่ะไปดูดน้ำไม่เห็นแล้วไม่มีอะไรหรอกชาวบ้านเขาเอาไปวางไว้ตรงนั้นแหละเอาไล่กาไล่นกอะไรแต่ก็พูดด้วยภาษาแกเมาๆนะผมก็อ๋อโอเคคือเรามองเนี่ยมันก็คือหุ่นไล่กาจริงๆว่ะเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันถูกลมพัดมันล้มไปทางด้านซ้ายเลยคือหุ่นเนี่ยมันก็โดนลมพัดมันก็สะบัดไปตามแรงลมโอเคเราก็ไม่ได้คิดอะไรระหว่างที่เราช้อนๆไปเนี่ยคือลุงเช่าแกก็บอกสองเดี๋ยวยังไงเนี่ยลุงจะต้องแยกออกไปจากซองนะเพราะว่าลุงอ่ะจะไปปักเบ็ดพอดีเลยเนี่ยแกก็อุ้มเบ็ดมาเบ็ดไม้อะครับเบ็ดไม้ปักมาปักมาเลยเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเราก็โอเคลุงเช่าไปไม่ไกลใช่ไหมครับโอ้ยไม่ไกลหรอกเนี่ยมองเห็นแสงไฟบนหัวกันไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ห่างกันไม่ไกลก็เดี๋ยวยังไงเองก็ค้อนไปเลยน่ะสุดทางอ่ะถ้าเกิดลุงปักเบ็ดเสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวลุงอ่ะจะเอาสวิงที่อยู่ปลายนาดันกลับมาหาเองเราจะได้กลับกันเลยโอเคพอเราวางแผนคุยกันเสร็จสับแล้วเนี่ยลุงเช่าแกก็หาไส้เดือนอะไรเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยแกก็แยกไปแหละครับผมก็ขึ้นมาพักมั่งคือเราก็มองไอ้ตุ๊กตานี้ตลอดในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็มันดูน่ากลัวจริงๆนะบวกกับเวลาที่เรากำลังอากุ้งกันด้วยฮะมันเที่ยงคืนแสงจันทร์เนี่ยมันสว่างมากเลยตอนนั้นแล้วผมก็สังเกตนะเฮ้ยคือตอนแรกเนี่ยไอ้หุ่นตัวนั้นอ่ะมันหันข้างให้เราในช่วงแรกนะแต่พอผมขึ้นมาพักครั้งที่สองเนี่ยคือหุ่นมันหันหน้ามาทางเราอะทีนี้เฮ้ยหรืออาจจะเป็นเพราะลมเพราะว่าลมมันแรงอะคือต้นข้าวเนี่ยมันล้มหมดเลยผมเลยคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นลมเราคงจะคิดมากไปเองอะไรมันคงไม่มีอะไรหรอกครับ
ทีนี้เราก็ช้อนไปปุ๊บด้วยความที่ระยะมันค่อนข้างไกลบวกกับเราช้อนมานานแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยเราก็พักบ่อยทีนี้พอจังหวะผมขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยฝุ่นมันเอียงนะทีนี้เอียงแบบไหนพี่สองเอียงหมายถึงคนยืนเอียงอย่างนี้หรอเอียงดูอย่างนี้หรออ่าเหมือนไม่ใช่ครับเหมือนมันเอียงมันจะล้มอะเหมือนโดนลมพัดแหละก็คือไม้ที่ตั้งหุ่นเนี่ยมันเอียงไปด้วยเลยคือเรามองเห็นจากระยะไกลๆนะร้อยกว่าเมตรเนี่ยเราก็มองดูเออสงสัยมันคงจะลมพัดแหละคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้เราก็คิดว่าอ๋อลมพัดเราก็หาไปเรื่อยเลยทีนี้หาไปเรื่อยๆเลยก็ขึ้นมาพักอีกทีเนี้ยหุ่นมันไม่อยู่แล้วหุ่นมันอัดมันหายไปแล้วครับผมคิดว่าอ๋อมันคงจะล้มไปแล้วแหละเพราะลมมันแรงด้วยตอนนั้นลมมันแรงถึงขนาดที่ว่าเราได้ยินเสียงลมเลยอ่ะเสียงมันก็ฟู่มาตลอดเลยเราก็โอเคคงยังไม่มีอะไรเราค้อนไปเดี๋ยวคือเรามองไปทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็เห็นลุงแกปักเบ็ดไวมากไปแป๊บๆจะไปถึงท้ายแล้วเราก็โอเคคงจะไม่มีอะไรแล้วสุดนานี้เราก็กลับแล้วคือเรามองเนี่ยอีกไม่ไกลก็จะถึงนะปลายนาแล้วโอเคเราก็ช้อนไประหว่างที่ช้อนๆเนี่ยมันได้เยอะบวกกับเราเอาไฟฉายเนี่ยส่องที่น้ำเพื่อที่จะให้กุ้งมันเล่นไฟแล้วกระโดดเข้าตักสายครับเราก็ช้อนไปช้อนไปเพลินๆเลยตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนคือในน้ำเนี่ยมันเหมือนมีคลื่นย้อนกลับมาหาเราคือในตอนแรกเนี่ยผมคิดเลยว่าอ๋อคงจะเป็นลุงเชาแหละที่แกอาจจะปักเบ็ดเสร็จแล้วแกอาจจะดันสวิงย้อนกลับมาหากันก็เหมือนจะเอาสวิงมาชนกันแล้วก็ยกยอขึ้นปุ๊บกับอะไรอย่างนี้แกผมก็คิดว่าโอเคแกคงจะดันกลับมาแล้วแหละในตอนนั้นน่ะผมก็เหมือนพูดกับคนเดียวเลยว่าโหลุงเชาได้เยอะเลยแต่ยังไงเดี๋ยวเรากักกันเลยดีกว่าครับพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บผมได้ยินเสียงลุงเชาแกตะโกนมาจากฝั่งด้านซ้ายอ้าวไอ้สองเอ็งพูดกับใครล่ะคือตอนนั้นน่ะผมชะลอหัวไปมองเนี่ยคือตอนนั้นน่ะไฟเนี่ยไฟที่แกหันมาหาผมเนี่ยมันส่องมาที่ผมคือเราหันไปเหมือนเอาหันหน้าชนกันน่ะมองกันน่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครที่กำลังเดินย้อนกลับมาหาผมในร่องน้ำเนี่ยคือตอนนั้นน่ะผมก็ค่อยๆหันหน้ากลับมองตรงข้างหน้าที่มันมีขึ้นน้ำดำกลับมาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยมันคือหุ่นไล่กาตัวนั้นน่ะเดินมาแบบคนเหรอคุณสองเดินมาแบบคนไม่ว่านะมือจับสวิงมาด้วยแฮะเก็บสวิงปะสวิงที่มันเออสวิงที่มันอยู่ปลายนาเนี่ยครับเหมือนกำลังดันสวนมาหาผมอะแล้วสิ่งผมเห็นเนี่ยมันเหมือนมีเงาดำๆอะที่กำลังกอดอยู่ทางด้านหลังหุ่นแล้วเหมือนกำลังบังคับหุ่นครับแล้วคือเราไฟเนี่ยมันพอเราหันไปปุ๊บมันก็หันตรงมาพร้อมกับระยะของหน้าเราใช่ไหมเราก็จะเห็นหุ่นเนี่ยกำลังดำมาหาเราเราเห็นเงาดำๆเนี่ยกอดจากทางด้านหลังหุ่นหุ่นเนี่ยไหลเข้ามาจะถึงผมแล้วผมก็เฮ้ยขึ้นมาอย่างดังเลยพอเฮ้ยขึ้นมาปุ๊บไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันก็ตกลงมาข้างหน้าผมเลยพร้อมกับสวิงที่มันมายังไงก็ไม่รู้เนี่ยสวิงที่ลุงชาววางไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าผมแหละพร้อมกับกุ้งปลาเนี่ยเต็มสวิงเลยผมก็ตะโกนอย่างดังเลยลุงชาวผีหลอกผีหลอกแกก็บอกไปไหนผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนแกก็รีบวิ่งหน้าตื่นมาเลยคือตอนนั้นผมก็บอกลุงเช่าผีหลอกผีแล้วผมก็ชี้ลงไปในน้ำเนี่ยผมขึ้นมาบนน้ำปุ๊บชี้ไปในน้ำครับคือลุงเช่าแกก็มองมันก็แค่หุ่นเล่นการผีเผลอที่ไหนแล้วไม่มีหรอกครับคือตอนนั้นผมก็เลยบอกลุงเช่าแล้วไอ้หุ่นนี่มันมาได้ไงอ๋อน้ำมันอาจจะพัดมาก็ได้มึงอาจจะคิดมากมันอาจจะลมพัดแล้วตกมาในน้ำอะไรเงี้ยผมก็เลยชี้ไปที่สวิงเนี่ยที่ก้นสวิงเนี่ยมันลอยขึ้นมาบนน้ำสวิงผมเนี่ยก้นมันก็ลอยขึ้นมาบนน้ำเหมือนกันครับผมก็เลยบอกลุงเชาและไอ้สวิงเนี่ยมันมาได้ไงลุงเชาก็เอาไฟถ่ายไปต่อคือตอนนั้นเรามองหน้ากันคือลุงเชาเริ่มเชื่อคำพูดผมแล้วครับแล้วสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันเลยคือไอ้เ
ไอ้หุ่นตัวนั้นอ่ะมันหายไปตอนไหนไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคือในร่องน้ำเนี่ยมันไม่อยู่แล้วแล้วเรามองไปด้านหลังนาไอ้หุ่นตัวนั้นก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันครับแล้วมันหายไปไหนเนี่ยคือตอนนั้นผมก็เลยบอกลุงชาวแล้วหุ่นหายไปไหนครับมันอาจจะจมน้ำไปก็ได้มันเป็นกระสอบข้าวอ่ะมันอาจจมน้ำไปโดนน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็พูดแบบเหมือนกับความกลัวเลยเหมือนพูดแม่ผมกลัวด้วยตอนนั้นผมก็ลุงชาวก็บอกสองปะเอาสวิงขึ้นกลับเลยคือเรามองไปในสวิงเนี่ยมันมีกุ้งปลาที่มันกำลังเต้นอยู่ในสวิงเนี่ยมันมาได้ยังไงไม่รู้ว่าคือตอนนั้นใจผมก็กลัวแต่ก็ต้องลงไปเอาอะคือเราก็ลงไปเอาสวิงปุ๊บเอาของผมปุ๊บแล้วผมก็งมเอาไอ้อันนี้มันมายังไงไม่รู้เนี่ยผมก็เอากุ้งและปลาอันเนี่ยใส่กระป๋องสีนะครับกระป๋องพลาสติกอีกอันใหญ่ๆเขย่าปุ๊บลุงชาวแกก็มองหน้าผมครับแกมองหน้าผมแล้วแกก็ทำหน้านิ่งๆผมก็เลยถามลุงชาวเป็นอะไรปะเนี่ยแกก็กระซิบบอกผมอะสองไวๆหน่อยก็ดีเอาแล้วผมก็เลยงงอะลุงชาวพูดอะไรอย่างนั้นอะครับผมก็พยายามเอาสวิงอันที่สองเนี่ยกำลังเขย่ากุ้งแล้วปลาเนี่ยลุงชาวก็บอกสองปะเร่งมือหน่อยแกก็ยื่นมือมาให้ผมจับผมก็จับมือแกก็ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บสายตาแกเนี่ยมองไปทางด้านหลังนายอย่างเดียวเลยผมก็เลยด้วยความสงสัยด้วยแหละก็เลยหันไปมองด้วยกันเลยทีนี้คุณวีเชื่อไหมไอหุ่นตัวนั้นมันกลับไปอยู่ที่เดิมไอหุ่นตัวนั้นน่ะมันกลับไปอยู่ที่เดิมในสภาพเดิมเลยคือหันข้างให้เราเหมือนเดิมเด้เลยคือตอนนั้นเนี่ยเราหันมองที่เดียวกันเลยแล้วต่างคนต่างยืนเงียบอะผมนี่ยืนเงียบแบบคือมันไม่รู้จะพูดคำไหนดีอะตอนนั้นคือมันต่างคนต่างยืนจ้องเงียบๆอย่างนั้นอะครับสักพักหนึ่งเลยคือไอ้หุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วทีนี้แขนสองข้างมันอะสะบัดไปมาสะบัดไปมาสะบัดไปมาแรงๆเลยเวียงไปมาเออพอเวียงไปมาปุ๊บเราสังเกตเนี่ยคือแสงไฟมันส่องเพราะมันใกล้ถึงแล้วครับเราเห็นว่าลักษณะของหุ่นเนี่ยน้ำมันยังหยดอยู่เลยอ่ะหมายถึงว่าเหมือนกับว่ามันลงน้ำมาใหม่ๆแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่ที่เดิมของมันยังไงผมก็ไม่รู้นะแล้วไอ้ที่มันสะบัดคือมันสะบัดน้ำตัวมันให้ไม่เปียกใช่ไหมเปล่าอะพอมันสะบัดปุ๊บสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยคือเรามั่นใจแล้วแหละว่าไอ้ทุกอย่างมันไม่ใช่ลมแน่นอนนะเพราะว่าไอ้หุ่นตัวนั้นอ่ะมันหันมามองเราสองคนนะทีนี้พอหันมามองเราสองคนปุ๊บเราคือมันอัตโนมัติเลยตอนนั้นนะคือวิ่งกันไปคนละทางเลยแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือบริษัทเลยตอนนั้นนะเราไม่รู้เข้าบริษัทกันได้ยังไงผมเนี่ยไปทางลุงเช่าเนี่ยไปทางเลยเราไม่รู้คือตอนนั้นน่ะแยกกันไปผมไปทางด้านข้างนาลุงชาววิ่งเข้าป่าไปเลยคือไปกันคนละทางเลยตอนนั้นครับไปเจออะไรชีนึงอยู่ในโรงงานแล้วก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อผมฟังที่เขาเป็นหัวหน้างานครับพ่อบอกโอ้ยด้านหลังอ่ะขนาดกูเป็นคนหาปลาแท้ๆกูยังไม่ไปเลยตอนกลางคืนนะเขาไม่มีใครไปหรอกครับเมื่อก่อนน่ะเมื่อสมัยเปิดบริษัทใหม่ๆเขาไปปักหน้าดินเขาเอารถแมคโครไปขุดอะไปเจอพวกโครงกระดูกคนเนี่ยโอ้ยครับขุดไปก็เจอโครงกระดูกไม่รู้ดอกกี่ศพแล้วแต่มันเป็นโครงกระดูกที่นานมากเลยแล้วไปสืบประวัติจากเขาเจ้าของที่เดิมๆเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นสื่อสารมาก่อนเป็นสื่อสารของเขาเรียกว่าอะไรกูโบหรือเปล่ากูโบสื่อสารอิสลามสื่อสารอิสลามครับใช่ครับเหมือนกับผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมศพมันยังอยู่หรือเขาเอาไปไม่หมดผมก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอิสลามเขามีล้างป่าช้าอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้เลยนะแต่พ่อบอกว่าขุดไปเนี่ยก็เจอหัวกะโหลกมั่งเจอกระดูกมั่งไม่รู้ดอกกี่ศพอ่ะแต่เขาก็ผมไม่รู้นะว่าเขาไปทำยังไงอันนี้พ่อก็ไม่รู้ว่ามันนานด้วยแหละ
ขาบอกโอ้ยไม่มีใครไปหรอกเขาเจอกันต่างๆนานาครับตอนที่พ่อไปพ่อก็เจอก็เลยถามพ่อว่าเจอแบบไหนพ่อบอกโอ้ตอนนั้นไปจับกบเนี่ยจะเดินไปคนเดียวเนี่ยแหละจะไม่เป็นคนไม่กลัวผีก็เดินไปเลยร้องเพลงคนเดียวเลยสมัยนั้นแกก็อุ้มวิทยุไปอะไรเล็กๆแกก็เดินหากบไปครับระหว่างที่เดินเนี่ยแกก็เดินอยู่ในนาบางครั้งเนี่ยแกก็เดินลงไปในนาเลยในต้นข้าวเล็กๆเลยที่มันขึ้นเนี่ยแกก็เดินลงไปเลยไปจับกบก็ดังจุ๊บ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 ไอ้ระหว่างที่แกเหยียบน้ำเนี่ยแกจับเสียงของปีเท้าแกได้แต่ระหว่างที่แกกำลังวิ่งเนี่ยแกหยุดวิ่งแล้วแต่เสียงไอ้จุ๊บจุ๊บเนี่ยมันยังตามหลังมาอยู่เออครับแกเลยมั่นใจว่ามันกำลังมีคนเดินตามแกอยู่ตอนเนี้ยแกก็เลยตัดสินใจจะหันไปมองครับแกหันไปมองเห็นแกหางตาเนี่ยคือแกเห็นเป็นคนใส่เสื้อเหมือนชาวนาเนี่ยใส่หมวกสีเหลืองๆเป็นหมวกแบบหมวกชาวนาหมวกฟางแต่แกเห็นแค่หางตาเนี่ยแกรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่นอนน่ะเพราะว่าแกหันมองด้วยหางตาเนี่ยมันโป่งไปเลยเหมือนแกเห็นแค่เสื้อไม่เห็นคนนะคือแกเห็นในความมืดอย่างเงี้ยมันคือลักษณะเนี่ยมันดำมืดไปเลยอะแต่รูปร่างเสื้อเนี่ยเห็นชัดเจนแต่แกบอกว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นแบบก้อนดำๆเนี่ยมันคนใส่เสื้อแต่มันดำไปเลยพอแกเห็นอย่างนั้นปุ๊บแกก็วิ่งกลับเข้ามาในโรงงานเลยแกก็บอกว่าโอ้ยด้านหลังอะไม่มีใครไปขนาดกูยังเจอเออคือสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังนะครับแล้วปุ๊บแล้วผมเอาเนี่ยก็ได้ไปเจอประสบการณ์เนี่ยด้วยตัวเองกันก็คือเป็นร่างเงาดำๆเหมือนที่พ่อเจอเลยแต่เราไปเจอกันในแบบอีกลักษณะหนึ่งครับก็เรื่องราวของหมู่บ้านสยองคร่าวๆก็มีประมาณนี้เลยโอ้โหท็อปฟอร์มอีกแล้วครับท่านพี่สองเอาครับผมถามหน่อยวันนี้เนี่ยพี่สองรีบไปไหนไหมเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วรีบไปไหนไหมก็ไม่รีบไปไหนครับผมมีเรื่องนึงที่คิดถึงมากอ๋อพอดีผมเออผมมีอยู่เรื่องนึงไม่รู้พี่สองจะสะดวกไหมนะเพราะว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสพาพี่สองมาเล่าใน YouTube เลยสักทีเป็นเรื่องที่พี่สองไปเล่ากับพี่โน้ตไว้ในวีซิงนานมากจำเรื่องที่ตกปลาได้ไหมครับอ๋อจำได้ครับจำได้เดี๋ยวหลังจากสายของพี่หยกไปเนี่ยผมเชิญพี่สองอีกมาเล่าอีกสักเรื่องให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับก็เป็นชื่อเรื่องอะไรนะจำไม่ได้คืนตกปลาสยองเออใช่ใช่คืนตกปลาสยองใช่อ๋อได้ครับเดี๋ยวสแตนบายรอครับจริงๆผมมีเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องของอาผมเองเหรอเอาปะล่ะแกชื่อว่าเอาอย่างนี้อันนี้ผมเกริ่นเรื่องให้ฟังก่อนก็คืออาผมเนี่ยชื่อว่าอาแมวแกมีสามีฝรั่งครับแล้วแกได้ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในพื้นที่ของเขตชนบทครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านหลังนี้ก็สร้างความสยดสยองให้แกแบบสุดขีดเลยเรื่องนี้ลองดูแล้วกันถ้าพี่สองยังไหวนะถ้าพี่สองยังไหวนะเอาเรื่องบ้านนี้มาปิดท้ายหลังพี่อังอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าพี่สองต่อจากพี่หยกอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่โน้ตเล่าแล้วก็จะเป็นพี่อังแล้วก็พี่สองปิดท้ายถ้าไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรได้ครับได้โอเคพี่สองได้ครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวสแตนบายรอครับได้ก็ชื่อเรื่องนี้เลยครับผมคิดชื่อเรื่องไว้แล้วบ้านอสุรกายแล้วกันบ้านอสุรกายอ๋อที่ให้ชื่อเรื่องไว้ใช่ไหมถูกต้องครับได้งั้นเรื่องนี้เด็ดจริงนะประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะหมู่บ้านสยองเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่โรงงานนึงมามันไม่ใช่โรงงานสิมันเป็นเรียกว่าอะไรอู่เก็บซากรถเหรออ่าใช่เป็นถูกต้องครับก็เป็นเหมือนบริษัทที่เป็นเหมือนประกันด้วยแล้วก็เป็นเหมือนแบบซ่อมรถรีโนเวทรถให้มันกลับมาใช้ได้เลยก็ขี่ได้เลยเป็นรถมือสองส่งขายกับโชว์รูมทั่วประเทศต้องพูดคำนี้เลยครับ
แต่บางครั้งบางคราเนี่ยลูกค้าเนี่ยมายืนด่าหน้าบริษัทเลยนะยืนตะโกนด่าหน้าบริษัทเลยว่ามึงเอารถผีมาขายกูทำไมเหมือนเขาไปสืบมาได้อะว่าบริษัทหลักอะอยู่ตรงนี้ครับเขาตามมาด่าที่เลยก็มีเนี่ยตามมาด่าอยู่ในบริษัทเลยเออมึงเอารถผีมาขายกูทำไมเดี๋ยวกูจะบอกคนนู้นคนนี้ทั่วเลยว่ามึงเอารถผีมาขายกูอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ที่ผมจำความได้ละเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะได้ฮะแล้วก็มีใครต่อใครหลายคนเนี่ยที่ซื้อรถพวกนี้ไปเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเจออะไรกันบ้างมันก็มีหลายเจ้าเยอะเลยหรอเยอะเลยครับเพราะว่าเขาส่งขายให้กับโชว์รูมทั่วประเทศเลยไม่ถึงกับทั่วประเทศนะทั่วจังหวัดปทุมธานีต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาพี่แล้วปัจจุบันนี้เอาเท่านี้พออย่าให้มันชี้ชัดเกินไปเลยประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวมันหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story